็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลาที่เราฟังธรรมก็ตั้งใจน้อมจิตของเราให้เป็นสมาธิกำหนดรู้ทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองอารมณ์หายใจเข้าออกเป็นอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเย็นร้อนอ่อนแข็งเบาสบายกำหนดรู้ที่ลมของเราเมื่อจิตของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตของเราก็เริ่มสงบพูดลมเข้าโทลมออกภาวนาจิตของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เรียกว่าเรามาสร้างบุญเอากายเอาวาจาเอาใจของเราเข้ามาสร้างเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลบุญแปลว่าความอิ่มใจสบายใจเบาใจกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดที่สามารถสร้างบุญให้กับตนเองได้บุญนำมาซึ่งความสุขถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องสร้างบุญทานก็นำมาซึ่งความสุขในเบื้องต้นศีลก็นำมาซึ่งความสุขในท่ามกลางสมาธิปัญญานำมาซึ่งความสุขในที่สุดคือความดับทุกข์นั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการสร้างสมอบรมทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆมันจึงจะเกิดบารมีเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจและวันนี้ก็เป็นวันเด็กก็สมมติให้เป็นวันเด็กก็เรียกว่ามีคำฝันของนายกความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตที่จริงเราก็สอนกันมาตลอดไอ้คำว่าคุณธรรมเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้นำไปใช้ในชีวิตไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ก็ได้สร้างไม่ก็ได้ทำเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเป็นใหญ่เป็นโตเราก็ลืมฐานะของตัวเองไม่คิดจะสร้างบุญกุศลเรียกว่าคุณธรรมความดีที่เคยตั้งปฏิฐานไว้ก็หายหมดเพราะอะไรเพราะความโลภเข้าครอบงำความโกรธเข้าครอบงำความหลงเข้าครอบงำทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่ได้ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมนั้นสิ่งเหล่านี้จึงนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเขาเรียกว่าความแตกแยกความสูญเสียความไม่สงบเพราะคนเราไม่เอาหลักของคุณธรรมไปใช้เราสอนให้คนอื่นก็รู้สอนให้คนอื่นเขาทำแต่ตัวเองไม่ค่อยได้ทำนี่ก็เรียกว่าแม้เราจะปลูกฝังอย่างไรถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆเด็กก็คืออนาคตของชาติเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่กำลังทำอยู่ไม่เป็นแบบอย่างไม่เป็นตัวอย่างไม่เป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติแล้วเด็กก็ไม่สามารถเอาเยี่ยงเอาอย่างได้คือไม่มีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างของคนมีคุณธรรมมันมีน้อยมีไม่มากในบ้านในเมืองของเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราได้แต่พูดเราได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งคนในชาติของเราในประเทศของเราจะมีคนดีเพิ่มขึ้นแต่ก็ได้แต่หวังเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจคุณธรรมความดีเพราะอะไรเพราะคนเรามันเสื่อมจากศีลจากธรรมจิตใจมันเสื่อมลงไม่ได้พัฒนาขึ้นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่พวกเห็นแก่พ้องเห็นแก่ลาภเห็นแก่ยศผลสุดท้ายก็นำไปสู่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เอื้อเฟื้อไม่เผื่อแผ่ไม่อนุเคราะห์ใครไม่แบ่งปันให้ใครหลักเมตตาไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสังคมประเทศชาติของเราจึงมีแต่ความเดือดร้อน
พระผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองคนที่จะเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำสังคมไม่มีศีลไม่มีธรรมแท้จริงก็เป็นคำขวัญที่ดีถ้าใครได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นความรู้ก็คือการมาทำความเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันเราต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่จะนำมาซึ่งความสุขทานที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยการอยู่ร่วมกันคือการแบ่งปันการให้การเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่พุทธเจ้าสอนเป็นอันดับแรกของการอยู่ร่วมกันในสังคมงั้นคนเราทุกวันนี้ก็ละเลยจากการให้การแบ่งปันการเสียสละเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ผลสุดท้ายก็ไม่แบ่งให้ใครขอก็ไม่ให้แบ่งก็ไม่ให้เมื่อเป็นเช่นนี้เราสังคมจึงไม่มีความสุขครอบครัวไหนถ้าไม่มีการแบ่งปันไม่มีการให้ไม่มีการเสียสละครอบครัวนั้นก็หาความสุขไม่ได้สามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีพ่อไม่ให้ลูกแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อไม่ให้แม่ผลสุดท้ายต่างคนต่างไม่ให้อยู่ด้วยกันไม่ได้โยมมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั่นเริ่มต้นคือการให้เนี่ยเรามาเรียนรู้ด้วยการให้การเสียสละการแบ่งปันและสิ่งที่สำคัญก็ย้ำอยู่บ่อยๆในหลักของพุทธศาสนาเมื่อให้วัตถุแล้วให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกปัจจัยสี่ก็เรียกว่าเป็นวัตถุทานทานในเบื้องต้นแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคืออภัยทานอันนี้ต้องย้ำบ่อยๆพูดบ่อยๆการให้อภัยเนี่ยคนเราไม่ค่อยได้ให้ไม่ค่อยได้ทำให้ความไม่เกลียดเนี่ยไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครให้ร้ายใครคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำเราได้แต่เรียนรู้หลักของพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนเรียนรู้ในเบื้องต้นกันหมดทานมีอย่างไรศีลดีอย่างไรแต่เราไม่เคยลงมือปฏิบัติไม่ได้ลงมือทำผลสุดท้ายความสุขในเบื้องต้นเราก็ไม่ได้สุขทั้งตัวเองสุขทั้งครอบครัวสุขทั้งสังคมก็ไม่เกิดขึ้นประเทศเราจึงเป็นประเทศที่แห้งแล้งทางด้านจิตใจน้ำใจไม่ก็ได้แบ่งปันไม่ก็ได้ให้ผลสุดท้ายก็อยู่ด้วยการก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สังคมก็มีแต่ความแตกแยกแบ่งพวกแบ่งพ้องผลสุดท้ายก็นำไปสู่การก็เรียกว่าแบ่งแยกชนชั้นแบ่งแยกทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าพยายามศาสนาของพุทธเจ้าศาสนาพุทธนี้ที่เกิดขึ้นในโลกไม่แบ่งชั้นเพราะในอินเดียนี้มีชั้นบรรณะตั้งหลายชั้นเมื่อเปลี่ยนเช่นนี้แล้วพุทธศาสนาจึงไม่เลือกชั้นไม่แบ่งชั้นคำว่าชั้นของพุทธศาสนาก็มีอยู่สองประเภทคือดีกับชั่วพุทธเจ้าแบ่งไว้สองแบบสองอย่างคือดีกับชั่วคนไหนทำดีคนนั้นก็เรียกว่าชนชั้นดีปัญญาชนอริยชนชนชั้นสูงสูงด้วยสติสูงด้วยปัญญามีสติปัญญายกตัวเองให้สูงขึ้นสูงในที่นี้ไม่ใช่สูงจากฐานะแต่สูงเพราะความร่ำรวยยศตำแหน่งไม่ใช่สูงทางด้านจิตใจคุณธรรมฉะนั้นคำว่าคุณธรรมนั้นมันต้องอาศัยศีลอาศัยการประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้มันมีคุณธรรมความดีคิดดีพูดดีทำดีมันจึงจะมีคุณธรรมเกิดขึ้นนั้นสังคมปัจจุบันของเรานั้นมันถดถอยห่างหายจากคุณธรรม
แต่พูดทุกคนก็พูดกันอยู่เสมอไม่ว่าสังคมใดไม่ว่าสถานที่ใดก็ยกคุณธรรมขึ้นมาอ้างควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมแต่ทำไปทำมาก็ไม่มีใครทำเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสักเท่าไหร่เอาประโยชน์สุขส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งมาเป็นข้ออ้างแต่ไม่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมแต่พระพุทธเจ้าของเราสอนให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็ต้องทำประโยชน์คนอื่นก็ต้องทำไปพร้อมๆกันควบคู่กันไปแต่ชาวโลกทั่วๆไปเขาก็สอนให้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี่อะไรก็ของเราบ้านก็ของเรารถก็ของเราสามีก็ของเราภรรยาก็ของเราสอนให้ไขว่คว้าเอามาเป็นของตัวเองแต่พระพุทธเจ้าสอนให้สละออกสละบ้านสละเรือนสละยศตำแหน่งสละทุกสิ่งทุกอย่างคนที่จะมีความสุขได้คือคนเสียสละคนที่ไม่เสียสละคือคนหาความสุขไม่ได้นั่นมันตรงกันข้ามกับชาวโลกพระเจ้าจึงออกจากโลกไงออกจากพระราชวังออกจากปราสาทออกจากยศถาบรรดาศักดิ์ของกษัตริย์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐแต่คนทั้งหลายในโลกนี้ก็มุ่งเน้นไปในสิ่งเหล่านั้นไขว่คว้าแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อความเป็นใหญ่เพื่ออำนาจไม่รู้จักคำว่าเสียสละไม่รู้จักคำว่าแบ่งปันสังคมจึงเกิดความแตกแยกเกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ผลสุดท้ายก็ไปสู่ความเดือดร้อนเดือดร้อนกันไปหมดพระผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองคนที่เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้นำเอาธรรมะไปใช้ไปบริหารไปจัดการคำว่าคุณธรรมไม่มีเมื่อคุณธรรมไม่มีไอ้ความรู้ข้างต้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมารู้ในทางที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราต้องมาปลูกฝังจิตสำนึกของตัวเองเสียใหม่ยิ่งเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติไปใช้เนี่ยอย่าได้หวังว่าจะเกิดความสุขในชีวิตหาความสุขไม่ได้ถ้าทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอความสุขจะไปเที่ยวรอบโลกมีกินมีใช้ตลอดชีวิตนี้ก็หาความสุขไม่ได้เพราะความสุขของชาวโลกนั้นมันสุขที่เจือด้วยทุกข์แต่สุขของธรรมะเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปนไม่มีรักไม่มีชังไม่มีโลภไม่มีโกรธแต่ของชาวโลกมันเต็มไปด้วยความหลงเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธมันจึงเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของสติของปัญญาของพวกเราถ้าพวกเรามาวัดแล้วเรามีสติปัญญาไหมที่จะแยกแยะว่าอะไรคือคุณธรรมความดีอะไรคือความไม่ดีคือรู้บุญรู้บาปที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าผู้รู้คือผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายคือผู้รู้บัณฑิตแปลว่าผู้รู้หรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ที่คิดดีพูดดีทำดีเขาเรียกเป็นบัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตของทางโลกที่เรียนจบหลักสูตรแล้วก็เรียกกันว่าบัณฑิตมหาบัณฑิตแต่บัณฑิตของพุทธศาสนาไม่เอาผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้แล้วไม่ทำบาปบาปละอกุศลไม่สร้างสร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลคุณงามความดีนั่นก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้พระเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญนั้นในสังคมเราทุกวันนี้มีไหม
พระพุทธเจ้ากล่าวไว้อาศัยวันนาจะพาลานังการคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลก็ไปหาความสุขความเจริญบัณฑิตแนะนำพาไปสู่ความสุขความเจริญเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยเจ้านำพาทุกคนไปสู่ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าโยนในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขนั่นก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตถ้าเราครบบัณฑิตครบอริยชนอย่างนั้นก็นำพาเราไปสู่สุคติแต่ถ้าเราคิดผิดเห็นผิดไปครบคนพาลคนพาลพาเราไปไหนพาเราไปเป็นโจรพาเราไปลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานพากันไปเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจการทำการงานการงานไม่ทำคอยแต่จี้ปล้นลักขโมยนี่เขาเรียกว่าไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมฉะนั้นการคบคนก็ต้องดูเหมือนกันพระเจ้าจึงสอนว่าให้เลือกบัณฑิตเลือกคบคนดีไม่ให้คบคนพาลไม่ให้คบคนชั่วชีวิตของเราจะตกต่ำไปไม่สามารถนำพาไปสู่ที่สูงได้นั้นทุกคนก็ต้องตระหนักต้องมาเรียนรู้หลักของพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตของตัวเองและชีวิตของเราจะมีความสุขได้จะต้องทำอย่างไรครอบครัวของเราจะมีความสุขได้ต้องประพฤติตนอย่างไรนั้นสิ่งเหล่านี้เองถ้าเราไม่ศึกษาไม่นำไปปฏิบัติย่อมไม่เกิดผลกับเราแน่นอนมันเรารู้ว่าเราทานอาหารแล้วหายหิวทานอาหารแล้วอิ่มเราเพียงแต่เรียนรู้แต่เราไม่เคยลงมือทานเลยไม่รู้ว่าอาหารนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราจะหายหิวไหมเราจะอิ่มไหมเราก็คงไม่หายหิวเราก็คงไม่อิ่มเราก็ต้องหิวอยู่อย่างนั้นตลอดไปหลักของพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันสอนให้เรารู้จักประพฤติปฏิบัติตนนำพาตัวเองไปสู่ความสุขความสงบแต่เรายังเข้าไม่ถึงเลยทานเรายังไม่มีศีลเรายังไม่มีภาวนาเรายังไม่เกิดเลยสมถะยังใจให้สงบพูดลมเข้าโทลมออกให้จิตมันแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนามันยังไม่เกิดเลยนี่แสดงว่าเรายังไม่รู้จักเลยเรื่องของพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธแต่เรายังเข้าไม่ถึงอะไรเลยแม้แต่หลักคำสอนเบื้องต้นเรายังไม่สามารถสัมผัสได้เลยและความสุขจะมาจากไหนหาไม่ได้ในชีวิตนี้พระเจ้าในมีมากกว่าเรานับไม่ถ้วนคิดดูประสาทสามฤดูนางสนมนี่วันละเป็นพันคนคนรับใช้อีกเป็นร้อยเป็นพันสลับจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแก้วแหวนเงินทองมากมายกายกองแล้วทำไมพระองค์ไม่ปรารถนาไม่ต้องการไม่อยากได้พระองค์ยังหนีจากสิ่งเหล่านั้นไปเลยผิดกับพวกเราที่ต้องวิ่งแสวงหาสิ่งเหล่านั้นหายศหาตำแหน่งหาทรัพย์สินเงินทองหากันเพื่ออะไรเพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุขทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเป็นองค์ประกอบของการดำรงชีวิตเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ความสุขอย่างถาวรความสุขอย่างแท้จริงแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นค้นพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตแล้วได้นำมาบอกมากล่าวมาเตือนสติให้พวกเราปฏิบัติเพื่อต้องการให้เรามีความสุขอย่างพระองค์บ้างแต่พวกเราก็หาได้ยินไม่เสียงธรรมเสียงเทศมันไม่ได้ซึ้งเข้าไปในใจของเราไม่เหมือนเสียงเพลงไม่เหมือนเสียงที่เขานินทาให้ร้ายเข้าไปมันฟังครั้งเดียวจำได้ตลอดชีวิตแต่เสียงธรรมเนี่ยพูดตลอดเวลาสถานีวิทยุโทรทัศน์วิทยุ
ต่างๆที่มีเสียงธรรมเทศอยู่ตลอดวันตลอดคืนอย่างวิทยุของสังฆทานธรรมมี24ชั่วโมงถามว่าจริงๆแล้วเราเคยเปิดฟังบ้างไหมเสียงสวดมนต์เสียงภาวนาเสียงเทศเสียงธรรมมันได้ซาบซึ้งเข้าไปในใจของเราบ้างไหมถามตัวเองว่ามีไหมบางคนนี่ไม่มีเลยได้ยินเสียงเทศเสียงธรรมก็เบือนหน้าหนีไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมันมีบาปมีอกุศลหุ้มห่อจิตใจของเราอยู่มากมันตกอยู่ตามหน้าของความหลงความไม่รู้อวิชชาเนี่ยมันหุ้มห่อให้เรานี่ไม่รู้จริงไม่เห็นจริงได้ธรรมะเป็นของจริงเปิดให้เราดูเปิดให้เราเห็นถ้าเราปฏิบัติเราศึกษาเราค้นคว้าเราจะเห็นของจริงของจริงในตัวเราของจริงในโลกนี้ที่ไม่มีใครจะปิดบังเราได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่เรามีเราสามารถมองเห็นทะลุผุโปร่งแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยเราก็เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีใครมาปิดบังหรือฉาบทาให้จิตใจของเราไม่รู้ไม่เห็นได้งั้นสิ่งเหล่านี้เองเราต้องมาพิจารณาว่าเราได้รู้อะไรได้เห็นอะไรบ้างแล้วความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนหลักของอนิจจังคือความไม่เที่ยงเราเห็นบ้างไหมเอาความไม่เที่ยงนั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนเราไม่เคยเรียนรู้เราไม่เคยศึกษาหรือบางคนเรียนรู้ศึกษาแต่ไม่ได้มาปฏิบัติไม่ได้น้อมโอปัญญิโกน้อมเข้ามาดูกายของเราที่มันไม่เที่ยงมันมีความไม่เที่ยงมาตั้งแต่เกิดมาวันเดียวมันก็ไม่เที่ยงแล้วชั่วโมงเดียวมันก็ไม่เที่ยงแล้วนาทีเดียวมันก็ไม่เที่ยงแล้วมันแปรสภาพตั้งแต่เด็กเล็กๆกลายมาเป็นเด็กที่โตขึ้นมันแปรสภาพมาทุกวันจนถึงบัดนี้มันแปรเปลี่ยนมาหลายเดือนหลายวันหลายปีแล้วแล้วมันก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปทุกวันจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่จะแก่เป็นเจ็บเป็นตายมันหมุนวนเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดชีวิตของคนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่เราไม่เคยพิจารณาให้เห็นเพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรามันถูกครอบงำไว้ด้วยอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตเราจึงตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ทุกจากการเกิดทุกจากการแก่ทุกจากการเจ็บทุกจากการตายเราร้องไห้เสียใจมาแล้วทุกครั้งแต่เราก็ยังหลงอันนี้เรียกว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าทั้งที่เรามีของดีของประเสริฐคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เกิดมันไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายไม่เห็นความพลัดพรากที่รออยู่ตรงหน้าเรานึกว่ามันเป็นของเราทั้งที่มันอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์เพราะเราบังคับมันไม่ได้อะไรที่เราบังคับไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของเรากายนี้ก็ดีวัตถุสิ่งของก็ดีอะไรที่อยู่ในโลกนี้มันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้เหมือนร่างกายของเราเนี่ยอาการ32ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปมีใครทำได้ไหมไม่มีใครทำได้
มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่เราจะบังคับมันผมเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ร่วงฟันเดี๋ยวมันก็หักหนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวนั่งเดี๋ยวมันก็ปวดยืนเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หิวมันหมุนวนอย่างเงี้ยตลอดวันตลอดคืนแต่เราก็ยังหลงว่ามันเป็นของเรานี่เขาเรียกว่าเรารู้ความไม่จริงอวิชชามันหุ้มห่ออยู่เราไม่ได้พิจารณาให้เห็นการมีสติมีสมาธิมีปัญญามันจะทำให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้จะต้องมาภาวนาภาวนาคือการทำจิตทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวคือเห็นกายแล้วกายของเราความเป็นจริงมันคืออะไรคือธาตุดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่คือธาตุรู้เรียกว่ากายนี้มีขันธ์ห้าเป็นองค์ประกอบมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานผลสุดท้ายมันก็ต้องแตกไปดับไปสลายไปธาตุขันธ์อายตนะทั้งหลายก็แตกสลายหมดไม่เหลืออะไรเลยเขาตายให้เราดูทุกวันเขาจากให้เราดูทุกวันเขาเจ็บให้เราดูทุกวันเราเคยสนใจใส่ใจน้อมมาพิจารณาที่ตัวเราบ้างไหมทั้งที่ความแก่ความเจ็บความตายก็มีอยู่ในเราทั้งหมดเรากำเดินกำลังเดินเข้าไปหาทุกวันแต่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะอำนาจของความหลงอำนาจของความไม่รู้แต่พุทธเจ้ามาสอนให้เรารู้เนี่ยมาใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยพิจารณาตามความเป็นจริงนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นกายเห็นใจตัวเองอยู่ตลอดนั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าค้นคว้าที่ตัวเราเนี่ยมันจะจบเรียนอะไรเรียนไม่จบแต่เรียนที่ตัวเองนี่เรียนจบหลักสูตรของพุทธศาสนานี่เรียนแล้วจบอยู่จบแล้วไม่ต้องเรียนต่อไม่มีแขนงต่อไปแต่ทางโลกนี่ไม่มีจบเรียนสาขานี้ก็ต้องไปต่อสาขานู้นคำว่าจบไม่มีเขาคิดค้นมาเรื่อยเดี๋ยวแขนงนั้นเดี๋ยวสาขานี้เรียนเท่าไหร่ไม่มีวันจบแต่พุทธศาสนาและเรียนแล้วจบจบแล้วไม่ต้องเรียนอีกต่อไปเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วไม่ต้องเรียนต่อถือว่าจบหลักสูตรสูตรของการดับทุกข์ทุกคนในโลกนี้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มาตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ถ้าเราเรียนเรื่องของทุกข์ได้เรียนของเรื่องของทุกข์จบเราสามารถดับทุกข์ได้มันก็จบจบหลักสูตรของการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติค้นหาที่ตัวเราหลักสูตรนี้ไปค้นหาที่อื่นไม่เจอมาวัดก็อาศัยวัดนี่เองเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติอาศัยครูบาอาจารย์เป็นเครื่องชี้แนะนำคำสอนของพระพุทธองค์มาชี้แนะว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่หน้าที่การปฏิบัติเป็นของพวกเราใครก็บังคับเราไม่ได้ให้เรามีสติเราก็ต้องบังคับตัวเองให้เรามีสมาธิเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้มีสมาธิและปัญญามันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมใครบังคับเราไม่ได้ใครทำให้เราไม่ได้ทุกคนต้องทำด้วยตัวเองเครื่องมือและมือเครื่องมือการปฏิบัติก็เรามีอยู่แล้ว
ืออะไรสติเราก็มีสมาธิเราก็มีปัญญาเราก็มีทุกคนมีแต่ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไว้บ่อยๆไม่ได้ทำไว้บ่อยๆสติคือตัวรู้สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ถามว่าทุกคนมีไหมมีแต่ไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้ทำไว้ไม่ได้สร้างไว้เพราะว่ามีของดีแต่ไม่ได้ใช้มันเรามีทรัพย์นั่นแหละเปรียบมันเรามีทรัพย์แต่ไม่ได้นำมาใช้มันไม่เกิดประโยชน์มันเรามีเงินไปฝากธนาคารมันก็อยู่ในธนาคารเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่คนไหนเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์คนที่ฉลาดเขาก็เอามาใช้เขาไม่ฝากไว้เฉยๆเขามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อตัวเองประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่คนที่ไม่ฉลาดก็เก็บไว้อย่างนั้นนะโยมไม่ได้ใช้ไม่ได้นำมาใช้บางคนอยู่อย่างอดๆอยากๆทรัพย์ที่หามาได้ก็ไปฝากไว้เก็บไว้แต่ที่มีแล้วจะมาใช้จ่ายให้มันเกิดประโยชน์ก็ไม่ได้ใช้คนสุดท้ายก็ตายไม่ได้ใช้นี่ก็เรียกว่าคนไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาใช้จ่ายทรัพย์ไม่เป็นโยมรักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้แต่คนที่ฉลาดเขาใช้ได้อนาบิติกะนางวิสาขาใช้ทรัพย์ไปเป็นประโยชน์สร้างวัดเอาทรัพย์มาบริจาคทาน7วัน7คืนสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าทำบุญพระนิมนต์พระมาตักบาตรวันละ500รูปฉันภัตตาหารทำอย่างนี้ทุกวันหลายเดือนหลายปีถามว่าพวกเราทำกันได้ไหมไม่มีใครทำได้โยมยังไม่เจอเศรษฐีสมัยไหนทำได้เลยมีแต่นางวิสาขามีแต่นางมิติกะที่ทำได้เขาใช้จ่ายทรัพย์และทรัพย์ก็ไม่หมดเพิ่มขึ้นเรื่อยยิ่งทำบุญทรัพย์ยิ่งมายิ่งบริจาคยิ่งมากมันเป็นผลบุญผลทานที่เขาทำยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีคนไม่ทำคือคนที่ไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองจริงไม่มีใครทำได้นอกจากนางวิสาขานามิติกะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ต้องยกมากล่าวไว้ในสถานที่นี้ว่ายังไม่มีใครทำได้แล้วคนที่ทำได้ต้องคนมีศรัทธาอย่างมากอย่างเศรษฐีสมัยนี้ก็มีไหมใครทำบุญพระ500รูปนิมนต์ไปฉันไม่ต้องมากแล้วแค่7วันก็พอไม่ต้องเป็นเดือนเป็นปีถ้ายังไม่มีใครทำเลยโยมนี่ที่เห็นว่าคนเราศรัทธาความเชื่อเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำให้มันเพิ่มขึ้นเราเลยไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเราจึงไม่ลงมือปฏิบัติและคนที่เขาเชื่อเขาก็ลงมือปฏิบัติเขาเห็นแล้วใครไม่เห็นแต่คนนั้นเห็นคนที่เขาปฏิบัติเขาเห็นเห็นว่านรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเขาก็ปิดนรกซะไม่ไปนรกไม่ไปไปสวรรค์ไปนิพพานดีกว่าคือเขาไม่ทำบาปทำแต่บุญบาปอกุศลเขางดโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดศีลห้าเขามั่นคงเขาตั้งตนอยู่ในศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีโอกาสก็ถือศีล8ศีลอุโบสถมีโอกาสก็ออกบวชออกปฏิบัติถือธุดงค์ธุดงค์แปลว่าความขัดเกลาขัดเกลากิเลสธุดงค์ไม่ใช่แบกกฎสะพายบาตรเดินเข้าป่าไม่ใช่คนเราเข้าใจว่าธุดงค์จะต้องเป็นอย่างนั้น
คำว่าธุดงค์ของพุทธเจ้าธุดงควัตมี13ข้อไอเข้าป่าก็เป็นข้อหนึ่งของธุดงค์เท่านั้นเองธุดงค์แปลว่าความขัดเกลาขัดเกลากิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปสิ้นไปเหมือนเรามาวัดเนี่ยสังฆทานเนี่ยฉันเมื่อเดียวก็เป็นธุดงควัตนั่งฉันอาสนะเดียวหนเดียวก็เป็นธุดงควัตแต่เราไม่ค่อยเข้าใจกันธุดงต้องแบกกฎสะพายบาตรเข้าป่าสมัยนี้ป่ามันไม่ค่อยมีแล้วป่ามันหมดไปแล้วไม่มีป่าจะเข้าแล้วเมื่อก่อนมันยังมีเมื่อ30 ปี40 ปีที่แล้วมันยังมีป่าอยู่เยอะแต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วเขาทำรีสอร์ทจนหมดแล้วป่าไม่เหลือพระจะไปธุดงค์ที่ไหนจะเดินสะพายกฎแบกกฎสะพายบาตรเข้าป่าก็ไม่รู้จะไปป่าไหนไม่มีป่าให้เข้าป่าเป็นที่วิเวกเหมาะสำหรับพระที่จะไปภาวนาไปอยู่กับสัตว์อยู่กับเสือกับช้างอยู่กับหมีพอเจอแล้วมันมีสติมีสมาธิโยมมันแน่วแน่มันคงถ้าไม่ทำก็ออกจากป่าไม่ได้บางทีก็ถูกเสือกัดบ้างถูกสัตว์ร้ายทำร้ายบ้างถึงแก่ชีวิตถึงแก่มรณภาพไม่มีโอกาสออกจากป่ามาบางทีก็ไข้ป่าสมัยก่อนพอเข้าป่าธุดงค์นี่ต้องลาญาติโยมทุกคนไปลาญาติลาพี่น้องคำว่าธุดงค์ของพระสมัยก่อนคือพอหันหน้าเข้าป่านี่ก็อำลากันหมดถ้ามีบุญรอดกลับมาก็ถือว่าชะตาชีวิตของตัวเองยังมีบุญแต่ถ้าหมดบุญก็คือไปตายอยู่ในป่ามรณภาพไปนั้นบางครั้งก็อดอาหารบางครั้งก็หลงป่าบางครั้งก็เป็นไข้ป่าบางครั้งก็ถูกสัตว์มีพิษสัตว์ร้ายทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตแต่โชคดีที่ครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตามีภาวนานั่นเองตรงไหนมีภาวนาดีเข้าป่าแล้วมีภาวนาดีสัตว์มันก็ไม่ทำร้ายมันคิดจะทำร้ายมากันแหละแต่พอเจอพระท่านมีเมตตาการภาวนานี่ทำให้เจริญเมตตาพระพามีเมตตาสัตว์ก็ไม่สามารถทำร้ายได้เหมือนพระพุทธเจ้าที่เขาให้สัตว์ช้างนาราคีรีมาทำร้ายพระพุทธเจ้าช้างตกมันหมอมเหล้าด้วยต้องการพระเทวทัตให้ควานช้างที่กำลังตกมันเนี่ยรู้ว่าพุทธเจ้าจะต้องเดินทางมาบิณฑบาตผ่านทางที่ช้างเชือกนี้กำลังอยู่ก็ไปจ้างควานช้างบอกให้เอาเหล้ากรอกปากช้างแล้วช้างกำลังตกมันก็ฮึกเหิมมันเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าไม่ได้มันทำร้ายหมดก็ช่วงเช้าพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วพระเจ้าก็เสด็จมาทางนี้บิณฑบาตตามด้วยพระอานนท์ถือบาตรอุ้มบาตรตามมาพอเห็นพระพุทธเจ้ากำลังเดินทางมาควานช้างก็ปล่อยช้างนาราคีรีเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้าช้างก็วิ่งด้วยความเร็วตรงเข้าจะทำร้ายพระนนท์อยู่ด้านหลังถือบาตรตามพุทธเจ้ามาก็รีบจ้ำเข้ามาเดินเข้ามาอยู่ข้างหน้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่านนท์เธอทำอย่างนั้นทำไมนนท์บอกกระหม่อมฉันปกป้องพระพุทธองค์ถ้าจะตายก็ให้กระหม่อมฉันตายก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ยังมีเขาเรียกว่ายังมีโอกาสที่จะใช้ธรรมะนี่โปรดญาติโยมก็เรียกว่ามีเมตตามีความเผื่อแผ่ที่จะช่วยสงเคราะห์ชนหมู่มากแต่กระหม่อมฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยน่าจะตายก่อนไม่เห็นช้างวิ่งเข้ามาอานนท์ก็ไปขวางอยู่ข้างหน้าพระพุทธเจ้า
พุทธเจ้าบอกอานนท์เธอหลบไปเธอหลีกไปแล้วตัดอยู่ถึงสามครั้งอานนท์ก็ถอยกลับไปอยู่ด้านหลังพระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอไม่เชื่อเราตถาคตพระพุทธเจ้าเลยอานนท์ก็เลยยอมเชื่อก็ไปอยู่ด้านหลังพระพุทธเจ้าเดินตามช้างก็วิ่งมาด้วยความเร็วด้วยความคึกขนองไปทำลายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตาพอช้างเข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าได้รัศมีของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีเมตตาแผ่ไปยังสัตว์คือช้างเชือกนั้นช้างเชือกนั้นก็หายเมามันปลิดทิ้งที่ตกมันอยู่ก็หายหมดหยุดอย่างกระทันหันวิ่งมาด้วยความเร็วแต่หยุดนิ่งอยู่ข้างหน้าพระพุทธเจ้าไม่ห่างนักอานนท์แปลกใจมากว่าทำไมช้างเชือกนี้แม้แต่กวานช้างที่คอยดูอยู่ก็ตกตะลึงนึกว่ายังไงพุทธเจ้าก็ไม่รอดแน่วันนี้ช้างเชือกนี้ต้องทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงแก่ชีวิตแน่นอนเพราะไม่มีใครยับยั้งช้างที่กำลังตกมันและถูกหมอมด้วยเหล้าซึ่งขาดสติมีแต่ความคึกขนองมีแต่ความเมามันแต่ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตานี้เองมันสามารถเผื่อแผ่เกื้อกูลแล้วยังได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกซึ่งมีเมตตาสูงยิ่งไม่มีใครเสมอเหมือนแค่ยืนประทับนิ่งแล้วก็แผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยช้างนาราคิรีหยุดทันทีทันใดคุกเข่าอยู่แทบพระบาทของพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์นี่ก็ชี้เห็นว่าด้วยบารมีของความเมตตาพุทธเจ้ายังสอนให้เราเป็นผู้มีเมตตาและคนที่จะมีเมตตาได้ก็ต้องคนมีสมาธิมีความตั้งใจดีใจที่ดีนั่นเองมันสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตถ้าเรามีเมตตามีพลังของความดีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายอะไรเราได้หรือดังนั้นการเจริญเมตตาอยู่พระพุทธเจ้าบอกไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระนี่ต้องเจริญเมตตาอยู่ตลอดเวลางั้นนักปฏิบัติก็ต้องควรเจริญเมตตามีเมตตาแล้วก็แผ่ไปยังบุคคลอื่นนั้นทุกครั้งที่เราทำอะไรก็แล้วแต่จึงมีบทแผ่เมตตาอยู่ข้างท้ายก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขแม้แต่ศัตรูของเราก็ขอให้มีความสุขอย่าให้เขามีความทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองที่พระเทวทัตตามล้างตามฆ่าพระพุทธเจ้านับภพนับชาติไม่ถ้วนแม้แต่ชาติปัจจุบันที่เกิดเป็นพระเทวทัตก็ตามฆ่าพุทธเจ้าพระนนท์ถามพระองค์คิดอย่างไรกับพระเทวทัตพุทธเจ้าบอกเรารักราหุลลูกของเราอย่างไรเรารักพระเทวทัตอย่างนั้นเลยทำได้ไหมโยมมีใครทำได้มั่งรักศัตรูเหมือนลูกไม่มีใครทำได้โยมพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ไม่เคยคิดเกลียดไม่เคยคิดโกรธรักเหมือนลูกเมตตาเอ็นดูสงสารช่วยเหลือตลอดเวลาพระเทวทัตกิ้งก้อนหินลงมาจากภูเขาจะให้ทับพระองค์ก็ทำไม่สำเร็จจ้างนายขมังธนูยิงก็ไม่สำเร็จไปจ้างควานช้างให้ช้างทำร้ายพระเจ้าก็ไม่สำเร็จทำยังไงก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดพระเทวทัตก็แพ้ภัยตัวเองถูกธรณีสูบในวาระสุดท้ายคิดได้จะไปหาพระพุทธองค์พระเทวทัตก็ให้
ภิกษุที่อยู่ในสำนักของตัวเองนี่หามไปเดินไม่ไหวป่วยกระเสาะกระแสะคิดได้ว่าเราไม่ควรทำแก่พระพุทธเจ้าเลยเราต้องไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าประทับอยู่พระเจตวันให้คนทั้งหลายหามไปใส่แคร่แล้วก็หามไปพระภิกษุก็ช่วยหามไปก็มีพระไปรายงานพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ขณะนี้พระเทวทัตกำลังเดินทางมาหาพระพุทธองค์แล้วพุทธเจ้าก็บอกแก่ภิกษุนั้นว่าพระเทวทัตไม่สามารถได้พบเราตถาคตหรอกพระก็รายงานเป็นระยะระยะว่าขณะนี้มาแล้วใกล้ถึงเชตวันแล้วกำลังเข้าประตูมาพระเจ้าก็บอกเราบอกแล้วว่าพระเทวทัตไม่มีโอกาสได้พบเราตถาคตพระทั้งหลายก็ไม่เชื่อจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อพระเทวทัตกำลังเดินทางมาสู่ประตูนี้แล้วเชตวันเข้ามาในเชตวันแล้วใกล้จะถึงวิหารที่พระเจ้าทรงประทับอยู่แล้วเมื่อพระเทวทัตให้ภิกษุนั้นหามมาพอถึงหน้าวิหารก็ให้วางลงวางแคร่ลงเพราะให้การเคารพสถานที่กำลังก้าวเท้าลงจากแคร่สู่พื้นธรณีก็แยกออกสู่พระเทวทัตลงไปด้วยอำนาจบาปกรรมที่พระเทวทัตสร้างแก่พระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็ไม่สามารถได้พบพระพุทธเจ้าแต่หันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าประทับอยู่รู้ว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนี้แหละถึงไม่ได้เห็นก็ตามแต่ก็ถวายความเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบขอเข้ามาสิ่งที่ได้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าและตัวเองก็ปรารถนาที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตขอให้พระองค์ได้มาตรัสรู้แบบพระพุทธเจ้ามีบารมีแบบพระพุทธเจ้าปรารถนาไว้ก่อนตายพอคำอธิษฐานคำปรารถนานั้นจบลงพระเทวทัตก็ถูกธรณีสูบหายลงไปสู่อเวจีมหานรกไม่ได้พบพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งบาปที่พระเทวทัตได้สร้างแก่พระองค์นี่ก็เรียกว่าทำบาปเอาไว้บาปมันให้ผลแม้จะสำนึกได้แล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสแต่พวกเราเนี่ยยังมีโอกาสได้ทำก่อนที่จะสายแบบพระเทวทัตโอกาสทำความดีก็เรามีอยู่ทานเรามีโอกาสให้ศีลเรามีโอกาสรักษาภาวนาเรามีโอกาสสร้างโอกาสทำขอให้เราตั้งใจทำละบาปบำเพ็ญบุญกันบาปอย่าได้สร้างอย่าได้ทำทำแต่บุญบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์นั้นเราท่านทุกคนมีโอกาสสร้างบุญอยู่ด้วยบุญมาด้วยบุญและตอนไปก็ขอให้ไปกับบุญนี่เป็นโอกาสของเราแล้วโอกาสนี้ไม่มีใครเลือกให้เราไม่มีใครทำให้เรามันทำแทนกันไม่ได้ของใครของมันใครทำใครได้ใครไม่ทำใครก็ไม่ได้นั้นบุญกุศลนี่เราต้องสร้างเราต้องทำเรานึกว่าคนอื่นทำให้เราก็ได้ไม่ใช่บางคนนึกว่าเวลาเราตายแล้วลูกหลานทำให้เราญาติพี่น้องทำให้เราหมดสิทธิ์โยมไม่มีสิทธิ์เลยเราต้องทำของเราไว้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้ทำให้เราไม่ได้นั้นของเราเนี่ยคือบุญอย่างอื่นไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดียวก็จากไปหมดจากลูกจากหลานจากบ้านจากเรือนจากทรัพย์สินสมบัติจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปเอาไปไม่ได้ไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องจากไปทิ้งไว้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟ
ธาตุน้ําก็กลายเป็นน้ําธาตุดินก็กลายเป็นดินธาตุไฟก็กลายเป็นไฟธาตุลมก็ไปเป็นลมมันสลายไปหมดโยมไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ความดีเหลือแต่ความชั่วเหลือบุญกับบาปเท่านั้นอย่างอื่นไม่เหลืออะไรเลยนั้นเราต้องคิดให้ดีว่าเราควรจะทำอะไรในชีวิตนี้ฉะนั้นโอกาสของเรายังมีอยู่ทุกคนยังมีโอกาสแต่ถ้าปล่อยโอกาสให้หมดไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้มีโอกาสไหมเพราะโอกาสของคนเรามีไม่เท่ากันบางคนมี10ปี20ปี30ปีบางคนมีเป็นร้อยแต่บางคนมีไม่มากบางคนมีชั่วโมงเดียวบางคนมีวันเดียวหมดลมจะแล้วอย่าหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำแต่คนที่มีโอกาสแล้วไม่ได้ทำก็เหมือนคนไม่มีบุญเหมือนกันไม่ได้ทำบุญหมดโอกาสที่จะทำเพราะโอกาสมีแล้วไม่ทำนี่ก็เรียกว่าปิดกั้นโอกาสของตัวเองโอกาสที่จะทำความดีมีอยู่แต่ไม่สร้างไม่ทำณวันนี้เรามีโอกาสและทุกคนมีโอกาสที่จะทำความดีให้กับตัวเองคิดดีพูดดีทำดีทานศีลภาวนาเราสามารถสะสมสามารถสร้างได้ก็เรียกว่าบารมีบารมีคือการสร้างบุญบารมีคือการสร้างความดีให้เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของพวกเราทุกคนจะขอให้พวกเรารักษาความดีแล้วก็หมั่นทำความดีให้เพิ่มขึ้นท้ายสุดนี้ก็ขอบุญบารมีที่พวกเราได้สร้างได้ทำจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับท่านได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นผู้เถรานุเถระองค์หนึ่งของวัดสังฆทานเราเป็นครูบาอาจารย์ของเราได้แสดงธรรมจบลงแล้วนะครับตอนนี้ไปก็จะได้มีการกล่าวคำถวายสังฆทานที่ได้นำมาภายหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับขอเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านเข้ามาถวายพระคุณเจ้าได้ด้วยครับพระขาวลูกผู้ช่วยหน่อยเชิญเลยครับสังฆทานนะทุกชนิดนะเข้าไปถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับนะสาธุสาธุสาธุครับค่ะตอนนี้สำหรับท่านใดที่มีสังฆทานก็นำเข้ามาถวายได้เลยนะคะหลังจากนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะได้พิจารณาบางสกุลแล้วก็ให้พรนะคะค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็ขออนุโมทนาคุณบุญช่วยธีระบรรเจิดนะคะอันนี้ก็ร่วมภาคใต้อีก100บาทค่ะอาจารย์นนิพาเรือนใหม่นะคะก็ช่วยไปทางภาคใต้อีก200บาทค่ะอาจารย์วิรวันลักษณ์สันติกุลก็ช่วยไปทางภาคใต้อีก200บาทค่ะโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวก็หลังจากที่รับพรแล้วใครจะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการทำบุญที่เราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ของเรานะคะโดยที่วัดหนองบัวนะคะก็จะเป็นผู้ที่นำไปแทนพวกเรานะคะก็มาร่วมบริจาค กันได้นะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สามารถจะเดินทางไปวัดสวนป่าในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการทำบุญให้กับท่านพระอาจารย์ยุทธแล้วก็ท่านพระอาจารย์มนัสนะคะที่วัดสวนป่าที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็เดินทางไปสมทบได้ค่ะค่ะกับหาที่นั่งนะครับคุณเจ้าจะพิจารณาบรรสกุลเสร็จแล้วก็ให้ท่านรับพรกรวดน้ำกันนะครับนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทพระโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตชติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่ข้าอยู่ยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดไหนที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้เตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเบรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินพระวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ
ครับตอนนี้ไปก็จะได้ขอเชิญท่านแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา